ยากเป็นเชฟมากตอนนี้คือต้องเป็นเชฟทันทีฮะลิฟเวลลิงตันใช่อย่าเอ็ดจะทำใช่พี่วิดดีว่ะกด subscribe กด subscribe ฮะก็บอกให้คนดูกด subscribe ไงจะได้ถึง4ล้านฮะ4ล้านเร็วปูโต๊ะเร็วดีฮะทำอะไรวะดูชุดก็รู้ใช่ไหมจะทำอะไรวันนี้รู้ใช่ไหมจะทำอะไรทำอาหารเหรอถูกต้องถูกง่ายจังวะชุดอาจจะแน่นหน่อยครับซิลบี้มาใส่ดีนะที่ผมน้ำหนักลงแล้วถ้าไม่ลงนี่ใส่ไม่ได้นะคือไซส์พี่กับไซส์ผมมันต่างกันมากแต่ผมใส่แล้วผมโคตรภูมิใจเลยฮะอะไรใหญ่ๆเออมาโอเคไม่อยากทำอะไรไม่รู้ทำไมอ่ะเอาโต๊ะอาหารอะไรเต็มเลยอะไรวุ่นวายอะไรกันเรียกกูอิ่มไม่มาสักทีทำอะไรวะเดี๋ยวเอาสองกล้องเลยนะวันนี้คือน่าจะอารมณ์เหมือนแบบว่าไปดูมาสเตอร์เชฟมาแล้วอินจัดอยากเป็นมาสเตอร์เชฟมันเป็นคนที่แบบดูแล้วอินมากทุกคนเนี่ยอะไรมาเป็นเชฟเหรอเชฟอะไรอ่ะอ้าวจะเป็นมาสเตอร์เชฟอ่ะมีปัญหาเปล่ามาสเตอร์เชฟเหรอดูดิแดดก็ร้อนจะทำไหมทำตอนนี้เลยเหรอแดดอย่างเงี้ยคืออัดอั้นมานานฮะดูหลายอีพีแล้วแบบอยากเป็นเชฟมากตอนนี้คือต้องเป็นเชฟทันทีฮะทำอะไรเนี่ยบีฟบริกังฮะอะไรนะบีฟเวลลิงตันบีฟเวลลิงตันบิวเวลลิงตันเออใช่อ่ะเอ๊ะจะทำบิวเวลลิงตันเลยอ่ะใช่ผมดูแล้วผมคึกผมอยากทำอ่ะเขาฝึกทำมา 4,000 ชั่วโมงจริงเหรอเออใช่เหรอเขาดู4ชั่วโมงผมดูคลิป YouTube นั้น400รอบ4นาทียังไม่ถึงถึงหยิบเอาเนื้อมาเนื้ออะไรเนี่ยออสเตรเลียป่ะเนี่ยเนื้อสัตว์ในเนื้อสัตว์ในออสเตรเลียป่ะเขาบอกออสเตรเลียพี่ให้งบไป 3,000 ไงเอาแมนมั่วไปซื้อ 3,000 บาทซื้อเตาก็หมดอ้าวเขาใช้ของอะไรเขาให้ใช้เนื้อวอกออสเตรเลียเนื้อสันในก็ได้โอเคเขาทำยังไงไหนๆเล่าดิทำยังไงคือจิ๋วแรกครับผมจะเนื้อเนี่ยไปเสียก่อนนะฮะเอาไปเสียด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเสียนี่คือเอาไปจีเอาไปจีกระทะเออผมใช้สับไงแบบมัตเตอร์เชฟเอาไปเสียแล้วทำอะไรต่อแล้วก็จะทำดุกเซลครับดุกเซลคืออะไรแปลว่าอะไรวะเห็นเขาพูดกันในนั้นอะแต่ก็ลอกเลยแบบของไงชอบเออดุกเซลแปลว่าอะไรวะผัดไงเห็ดผัดทำเป็นปะเนี่ยเป็นดูมาแล้วทำยังไงตอนแรกครับล้างเนื้อก่อนฮะเอาอิ่มกระทะมามาดิยืมกาแฟมาก่อนไปกระทะเออนี่ทำเป็นปะเนี่ยเป็นอันเนี้ยเห็ดแชมปิญองฮะเราจะหมุนเขาเรียกว่าอะไรนะปั่นเขาเรียกว่าอะไรนะปั่นหมุนนั่นเอาเหรอโอเคผมจะเอาเนื้อเอาเห็ดแชมปิญองมาปั่นด้วยนะฮะเพื่อจะทำบีฟเวลลิงตันนะครับผมนะBeef Wellington Beef Wellington นะครับผม Beef Wellington Beef Wellington นะครับผม Beef Wellington นะครับผมแล้วแต่พี่จำได้นี่แมนไอ้เห็ดแชมปิญองเนี่ยเขาทำการปั่นนะมันไม่ละเอียดแล้วทำไมไม่ซื้อเครื่องปั่นมาตั้ง 3,000 ซื้อเตาก็เกือบตายแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอะแดปของผมเองครับ ผมอยากทำ ผมดูแล้วเก็บกดเท้าอยากทำมากเลยก็ดันเอ็กซี่ค่ะทุกคนวันนี้ถ้าหนูมีเวลาทำ60นาทีโอเคเปล่าคือแบบมาสเตอร์เชฟไม่ได้อ้าวก็อยากเป็นมาสเตอร์เชฟก็ต้องฝึกแบบมาสเตอร์เชฟโอเคทำเป็นจริงป่ะเนี่ยก่อนอื่นครับเอาเนื้อไปล้างก่อนเดี๋ยวผมมาฮะบาเทสตามอีกมาครับเดี๋ยวผมทำชิ้นเล็กไปเปล่าเขาทำชิ้นเท่านี้ในคลิปอ่ะก็งบมีแค่นี้เสียข้างในเนื้อเวลาผ่านออกมามันต้องเป็นยังไงเป็นมีเดียมมีเดียมอะไรมีเดียมแรร์แล้วอีกอย่างเราต้องจุยซี่ด้วยนะครับผมนะอะไรเฮ้ยจุยซี่แปลว่าอะไรน้ำผลไม้ไงกันรอดไปเนี่ยไปล้างเนื้อก่อนฮะทุกคนนะเชฟตอนนี้เรากำลังจะล้างเนื้อฮะทุกคนแล้วไม่มีอะไรมารองเลยเหรอมีแต่ผ่านน้ำเลยได้เหรอได้นี่แหละเอาน้ำเปล่าล้างฮะทุกคนใช่แต่ก็ควรมีถ้วยอะไรล้างเงี้ยถ้ามันตกแล้วเออว่ะบิดไม่ใช่ผ้าไม่มันทำเพื่อให้มันนุ่มฮะทุกคนเรียบร้อยฮะเดี๋ยวไปที่หน้าตะกี้ไหนลองบิดเนื้อให้เขาดูแบบเมื่อกี้หนูบิดผ้าไม่ใช่ซักผ้าไม่เอาน้ำออกมันไม่อมน้ำบิดเป็นผ้าเลยแล้วเขาต้องแต่งเนื้อให้สวยๆด้วยนะพ่อดูว่ามันแต่งยังไงเดี๋ยวผมจะทำการแต่งให้เนื้อสวยนะฮะทุกคนผมดูมา400ชั่วโมงอ่ะดูนะฮะมันแต่งได้เหรอพานุใช่เนี่ยได้เหรอนี่เนื้อสไลด์แล้วน่ะทำบิฟฟ์เวลลิงตันพี่บิฟฟ์เวลลิงตันรู้อีกแล้วคืนนี้คือเดี๋ยวผมเอาให้ชิมพี่โอเคเมนูนี้เชฟกอร์ดอนของต่างประเทศเขาทำใช่ไหมเชฟกอร์ดอนเนี่ยใช่แต่ผมเนี่ยดู YouTube 400ครั้งแล้วผมมาทำเลยอ๋อชอบมันจะเชฟมากพี่ไม่กินนะพี่บอกถ้าขาดที่ไม่กินนะพี่บอกได้ครับรอดูอร่อยแน่นอนขาดไม่กินเนี่ยเนื้อสวยนะฮะแล้วคราวนี้เราทำการเสียนะเราเปิดไฟยังครับทุกคนคุณเหลือเวลาอีก59นาทีแม่งมือเลยเราก็กดตั้งนานครับ
ล้วกล้องต้องเอาแล้วกล้องใส่ผ้ากันเปื้อนคืออะไรวะแล้วกล้องชอบไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่ใส่เรียบร้อยแล้วฮะผมจะทำการตั้งเตาเฮ้ยค่ะหนูได้จริงจริงจริงเลยเหรอทำกระทะไม่นะจะเสียอะไรหรอมันมีน้ำมันเปล่าน้ำมันเปล่าน้ำมันไหมอันนี้โรยเกลือไม่มีอะไรเลยอะไรโรยเกลือกับพริกไทยยังเนี่ยทำเป็นจริงปะเนี่ยเป็นดูมาแล้วเชียวดูลงเน้ำเอาน้ำเกลือไม่ได้เอาเกลือกับพริกไทยมาดิอันนี้ผมจริงจังผมไม่เล่นนะฮะของกินผมไม่ชอบผมทำจริงจังรอชิมเลยพี่ก๊อฟมายืนเฝ้าเตาควรทำไหมเดี๋ยวเชฟจะทำการเทน้ำมันลงนะฮะเดี๋ยวผมจะเทแล้วครับเทศิลปะคือเราต้องเททั่วๆนะคะทุกคนเยอะไปไหมแล้วโอเคผมเชฟรู้อย่าสั่งเชฟยังไม่ทำไม่ใช่ผมเทสดูว่าร้อนหรือเปล่าต้องโรยเกลือพริกไทยก่อนแล้วอ๋อโอเคโอ้ยเชฟไหวไหมเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะฮะเขาจะทำการแบบใช้ที่ลองนะผมโปรเฟชชั่นแนลแล้วเกลือเป็นเม็ดเลยนะวิพานุมันเค็มไปโอ้ยเองเอาขึ้นกับที่เดิมนะลืมเชฟไม่สะอาดนี่ครับต่อไปพริกไทยเพื่อให้มันนุ่มฮะใช่นุ่มด้วยไม่มันอร่อยขอไม่ชิมแล้วเนี่ยคือรู้ไหมครับพริกไทยเขามีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถเปิดได้นะครับกินเยอะมันทำให้เราเผาผลาญดีครับพริกไทยเนี่ยน้ำมันร้อนยังผมคิดว่าน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มได้กลิ่นหอมฮะกลิ่นซูฟีมันลอยขึ้นกลิ่นซูฟีมันลอยขึ้นมาแล้วผมนะตอนนี้ซูฟีใช่ป่ะเขาเรียกซูฟีกันป่ะซูฟีวะลงแล้วนะฮะเชฟคุณจะตุ้งดิมันเป็นมุกเฉยๆฮะการเซียนฮะเราจะไม่ให้สุกมากครับให้แบบสุกรอบๆนอกนะครับผมคนให้กำลังใจเยอะอยู่เนี่ยนี่ไว้สุกประมาณนี้พอสีมันไม่ได้อะเป็นไงดูพี่ก๊อฟเป็นไงครับวิจารณ์นี้ว่าโอเคไหมกินแค่นี้ได้ไหมไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วดูดิฮะมันจะเป็นความมีเดียมฮะมันจะมีแดงๆตรงกลางฮะเรียกว่ามีเดียมแรนะฮะทุกคนเราจะไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะผ่าออกมาพานุเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเอาเนื้อไปพักก่อนนะฮะทุกคนนะเอาไปพักร้อนก่อนต่อไปครับผมจะทำการสับเห็ดแชมปิญองนะเขาทำไมไม่ปั่นล่ะก็เครื่องปั่นไม่มีไงสำหรับคนที่ดูแล้วอยากทำตามนะฮะถ้ามีเครื่องปั่นให้สับนะทุกคนถ้ามีเครื่องปั่นให้สับนะทุกคนเชฟขออีกรอบตะกี้ถ้ามีเครื่องปั่นให้สับมาเลยครับเชฟพอดีเชฟเรียนอังกฤษมาเยอะเชฟจะบอกว่าถ้าสมมติมีเครื่องปั่นให้ปั่นฮะแต่ใครมีเครื่องปั่นให้สับนะฮะผมพูดถูกยังโอเคครับคนที่เขาสับอ่ะมันมีน้อยมากเลยนะพานุคือคนอื่นเอาไปปั่นหมดเลยรู้ไหมใครที่ใช้สับใครเชฟเอียนเชฟเอคนต่อไปเชฟเอคนต่อไปเฮ้ยอนุรู้เทียบได้ด้วยเหรออ้าวไม่ล้างเขียงเชฟคะไม่ล้างเขียงค่ะเชฟแป๊บนึงนี่เวลาจับมีดเราจะไม่เมื่อยเราจะใช้แรงเยอะเราเอานิ้วนี้ถ่ายอย่างนี้คุณนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะฮะเทคนิคนี้ผมรู้ว่าเดี๋ยวจะให้พี่ก๊อฟสอนผมเฉยๆฮะรอเลยพี่ผมทำบิฟวอลลิงตั้งอยู่พี่วันนี้บิฟวอลลิงตั้งคืออย่าไปทำให้มันสวยงามมากครับเพราะไอ้ที่สุดท้ายก็สับละเอียดอยู่ดีฮะในความคิดผมนะฮะพานุกำลังทำอะไรอยู่บอกเขาไปสิผมกำลังทำดุกเซลอยู่ครับผมดุกเซลจะเอาไปทำอะไรคะดุกเซลนี่คือกาวเป็นผัดครับไม่ใช่ดุกเซลคือเห็ดผัดไม่ใช่มันเป็นมุกดุกเซลคือการเอาเห็ดไปผัดต่อไปครับผมพอแล้วว่าเดี๋ยวมันจะไม่สุกสดกับเนื้อนะครับต้องให้มันปริมาณพอๆกันต่อไปครับผมสับละเอียดแล้วฮะผมทำการกวยฮะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสิโอ้โหบอกไม่ไหวโอ้ยเชฟมันสะอาดไหมนะผมล้างมือหามเท่ดูดิเดี๋ยวผมทำการโพชชิ่งต่อครับหลังจากจนเนี้ยอะไรคือโพสชิ่งอ่ะน้องมันคือการโพสท่าในการทำงานเอกมี2เชฟมาแล้วนะเชฟโอกับเชฟลาซี่รอดูครับถามมากูรู้จักเนี่ยโพสชิ่งนี่เมนูอะไรบิฟวอลลิงตันครับพี่ชมนี่พูดถูกพี่โอชอบมากเลยพี่โอช็อกอยู่นี่เมนูอะไรบิฟวอลลิงตันครับผมบิฟวอลลิงตันครับผมจะทำการนวดแป้งครับนี่เราไม่มีเราใช้ครกก่อนนะฮะครกสะอาดใช่ไหมแมนเขาเรียกว่าสากนะฮะเชฟรู้
ยงามมากดูดิคลิปวอลเลนตันอุ้ยอย่าโยนสิเชฟชั่วโมงนึงเลยเหรอเชฟงานไปเปล่าเชฟไปครับได้เวลาผ่ามานะพี่ก๊อฟผ่าไงพี่เอาส้มไหมเอาส้มไหมทุกโป้งวันทุกโป้งนิ่มๆมากเลยอ่ะบีฟบริงตังนะครับผมวิวดีว่ะต้องฝึกทำมา 4,000 ชั่วโมงผมดูคลิป YouTube นั้น400รอบนี่เมนูอะไรอ่ะบีฟบริงตันครับผมบีฟบริงตันครับผมมันไม่ใช่สีแดงอ่ะได้พี่ก๊อฟกินได้อย่างเงี้ยไม่มีเรื่องเลยเนื้อโอเคเฮ้ยแต่ว่าแป้งไม่สุกเราทำงานอบเพิ่มอีกรอบนึงครับเพราะว่าเนื้อมันไม่สุกฮะเราไม่อยากกินมีเรื่องเลยเพื่อให้ทุกคนไม่ท้องเสียนะคะทุกคนเราจะไม่ต้องทำไปเชฟอ่ะโอ้ยเชฟนู่นนั่งในมือถือเลยในมือถือแล้วเชฟไม่เอาอะไรแล้วเชฟไม่เอาแล้วมาเชฟพร้อมแล้วเชฟคุยงานอยู่เมื่อกี้งานอะไรเกมรู้ดีเลยว้าวอุ้ยเชฟตดเรียกแขกเหรอเชฟมาเชฟพร้อมแล้วอุ้ยว้าวอุ้ยใครชิมก่อนให้เชฟคุณทันต้องชิมกินได้จริงใช่ไหมครับอร่อยมากกล้าพูดเลยเฮ้ยกินกินดีนี่คือเยี่ยมไปหน่อยหน่อยหน่อยเยอะเลยไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อยปวดหัวปวดหลังเลยเครื่องปวดหลังไม่ร้อนแต่เครื่องลวกปะอุ้ยร้อนร้อนไม่ขาดเลยเป็นไงพี่กินแล้วไหมเฮ้ยแต่จำได้คนจะตูเขาอยากชิมไม่เรียกเขามาดิบอกว่าเอกคำบิ๊กบริตันเสร็จแล้วเขารอกันอยู่เนี่ยเผื่อพี่ก๊อฟลิ้นฝาดก็ได้รสชาติเป็นอย่างนี้เนื้อเอกหมักก็เค็มไอเห็ดทำไปยองเอกตอนใส่เกลือก็ใส่พาม่าแฮมมันเค็มอยู่แล้วรวมไปกันใหญ่เลยมีแต่เค็มมารสชาติไม่มีอะไรจริงๆเชฟรู้อยู่แหละโปรเฟสชั่นแนลแล้วเกลือเป็นเม็ดเลยนะจริงเชฟรู้อยู่แหละจริงเชฟรู้อยู่แหละอยากได้รสชาติเค็มอันนี้คือเชฟเชฟบะเชฟบะเชฟบะเชฟเอกพานุใช้กระดองมือเองนะตาดีใช้ได้เลยพี่เฮ้ยนี่เอกทำเองเหรอใช่พี่มาบเข้าไปอร่อยเป็นไงเป็นไงอะไรอยากเฮ้ยตรงกลางมันไม่เค็มว่ะมีเค็มพี่มีเค็มแต่พอได้ไหมลุกๆๆเฮ้ยคนยิงเต็มเลยอ่ะเค็มหายเหนื่อยแล้วนี่เอกพานุรังสรรค์เองหนุ่มชอบหนุ่มขอกินอีกครับผมอร่อยอร่อยจริงบอกเลยวันนี้หมูแดงเขาห้ามผมกินสัตว์ใหญ่ครับแต่ว่าเจอเมนูอันนี้ไม่ใหญ่แล้วชิ้นเล็กแล้วอันนี้หันแล้วเป็นไงขอสัมภาษณ์พี่ปิ๊งให้ผ่านไหมอาหารก่อนให้ผ่านไหมให้สามผ่านเลยอืมเฮ้ยพี่หนุ่มให้ผ่านไหมเนื้อหมักน้ำปลาปะเนี่ยให้ผ่านปะล่ะผ่านพี่ตั้งให้ผ่านไหมพอได้ครั้งแรกอร่อยเลยเฮ้ยจากคนที่ไม่เคยแม้แต่กระทั่งทำมาม่าก็ไม่เป็นใช่มาทำไข่ดาวทำไม่เป็นเลยมาทำเมนูนี้รู้สึกภูมิใจคนว่าอร่อยว่ะแต่ทำทุกวันเลยนะจริงเหรอไอ้พูดที่พูดใหม่ดิให้พูดว่าไงนะทำอร่อยมากครับผมแต่เมื่อกี้เราไม่ได้พูดอย่างนี้นะเข็มปีท้ายครับผมรู้สึกภูมิใจฮะที่แบบเฮ้ยครั้งแรกแล้วแบบดูมาแล้วเชฟแล้วมาทำเลยแล้วแบบคนบอกว่าเอ้ยพอได้แล้วก็โอเคนะพี่ก๊อฟเข็มอร่อยเฮ้ยถ้าคนกินเค็มอ่ะอร่อยเฮ้ยรอบหน้ามีบีฟโกลิโต้อะไรอีกไหมพี่ไอ้เหี้ยนี่มีไหมอยากทำอ่ะเออมีเมนูมาแล้วเชฟที่ผมแบบถ้าสมมติมีเมนูมาแล้วเชฟที่ผมคอมเมนต์ก่อนนะพี่จะทำลองดูอย่าเม้นเลยเม้นมาทำเม้นมาทำแน่นอนอร่อยครับไปก๊อฟดีกว่าไปครับตามคลิปหน้าเจอกัน